สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เจมส์สายชิลนะครับวันนี้พามาชมอู่ต่อรถกระบะแทนเลอร์ครับพามาชมงานสวยๆกระบะสแตนเลสทั้งใบครับอยู่กับอู่รุ่นเจริญการช่างครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันครับนี่ชุดแต่งก็ตามนี้เลยครับนี่อยากได้กระจกของแต่งกระจังหน้าครับสแตนเลสสวยๆเลยรอจัดครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเอารถมาให้ทางอู่ต่อกระบะให้นะครับนี่หรือว่าจะให้ทางอู่หารถให้ก็ลองโทรมาสอบถามช่างนิดได้นะครับของแต่งก็จะมีกระจกตัวนี้นะครับบันไดขึ้นล้อน่าจะเป็นล้อเดิมของลูกค้านะครับถ้าเอาไปชุบก็น่าจะสวยครับนี่ดูระบบไฟส่องสว่างไฟท้ายนะครับให้แบบเยอะมากไฟมีด้านข้างด้วยเป็นผลงานของช่างแต้วครับโอ้สติกเกอร์สวยครับดูครับยางกันลื่นดูงานช่างแต้วจัดเต็มครับกลัวกันตกสวยจัดจะมีหูยึดให้ตรงกลางนะครับท่านผู้ชมเอาไว้รัดเวลารถขึ้นครับตึงโซ่หรือว่ารัดสเตย์ได้สวยครับสวยพร้อมทรงครับพร้อมทรงทรงได้เลยครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรในคลิปเลยนะครับนี่บางฝุ่นครับเป็นของทางอู่เลยครับสวยจัดขึ้นรถขุด120 130นี่เดินขึ้นสบายสบายนะเพราะว่าที่อู่ก็ใช้อยู่ครับ120ดูด้านหลังครับสวยจริงครับสวยไฟครับสติกเกอร์เขาสวยมากครับคันนี้ถ้าเอาล้อกระทะไปชุบก็สวยเลยครับนี่ให้ชมช่วงล่างเขาสักนิดครับกระบะก็ยึดน็อตกับตัวคัสซีครับสามารถยกถอดออกได้ยึดน็อตเอาง านเขาสวยๆเลยให้เต็มครับจัดเต็มงานสวยๆรอยเชื่อมนี่
แน่นๆเนี่ยต้องอู่นี้ครับอู่รุ่นเจริญการช่างครับใครอยากได้ครับใครอยากได้ก็ทักทายมาครับคอมเมนต์มาครับรอจัดบันไดเขานี่เขาให้แน่นๆเลยนะนี่ครับตรงนี้จะเป็นเหล็กฉากแล้วก็เสริมเหล็กแผ่นนี้ช่างแต้วจัดให้แบบเต็มๆครับไม่มีหักให้ดูรอบๆคันครับถ้าได้ล้อใหม่นี่สวยครับสวยงามครับหล่อเลยติดไอ้แก๊ปด้านหน้าน่าจะสวยนะครับเนี่ยเสริมหล่ออีกนิดนึงใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้ครับงานแน่นๆครับอู่นี้ชื่อนี้รู้กันอยู่ครับก็ฝากช่อง YouTube เจมสายชิวไว้ด้วยนะครับแล้วผมก็ต้องขอตัวก่อนครับเอามาให้ชมประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ